我喜欢你的眼睛，你的睫毛，你的冷傲，我喜欢你的酒窝，你的嘴角，你的微笑，我喜欢你全世界都知道，嘲笑别闹，我会继续请你准备好，我喜欢你的衬衫，你的手指，你的味道，我想做你的棉袄，你的手套，你的心跳，我喜欢你全世界都明了，煎熬别气恼，我多耐心请你等着瞧，喜欢你在每一刻每一秒，喜欢你在每一处每一家，喜欢你已变成习惯，难以戒掉。我多喜欢你，我不知道。喜欢你让下雨天放晴凉，喜欢你让下雪天温暖了，喜欢你已变成信仰，难以放掉。我多喜欢你，你会知道。นาฬิกาเรือนนี้ราคาเท่าไหร่คะ 1,300 หยวนค่ะแล้ววันคนชนะแข่งวิ่งข้ามรั้วคือนาฬิกาวิ่งข้ามรั้วหญิงฉันเซียวซีหลินจิ้งเสี่ยวแข่งกันแฟร์แฟร์ให้สมดุลร่างกายอยู่ช่วงล่างรักษาสมดุลร่างกายนายคงไม่ใช่สายลับที่หลินจิ้งเสี่ยวส่งมาใช่ไหมฉันไม่มีวันได้เป็นสายลับหรอกนะเดี๋ยวนั่นจะแย่งนาฬิกาจากฉันให้ได้ใช่ไหมนี่ลูกพี่บอกรอที่สนามรอฉันทำไมฉันจะกลับบ้านเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยมาเดี๋ยวครูปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ก่อนช่วงนี้อย่าไปวิ่งเด็ดขาดนะไม่ได้นะคะครูหลินจิ้งเสี่ยวต้องการให้นาฬิกาเป็นของขวัญกับพ่อเขาถึงได้ลงวิ่งแข่งไงครั้งนี้ฉันคงต้องยอมให้เธอก่อนเธอต้องวิ่งให้ดีรู้ไหมช่วยฉันเสี่ยวซีหน่อยซิยายนั่นอยากชนะแล้วเอานาฬิกามาเป็นของขวัญวันเกิดให้นายอะสู้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 ฉันให้เธอหลินจิ้งเสี่ยวไม่ต้องเสียใจนะไว้มีเงินฉันจะซื้อนาฬิกาให้พ่อเธอเองตอนที่5ละครชีวิตในฤดูร้อนวีฟังว่าสิ了再也不跟你讲话了你都已经帅成这样了还跟我怄气怄什么气呢什么王公之女什么天仙佳人都赶不上你的一点一滴啊ใช่ยายหลีเวยอะไรนั่นเทียบกับเราไม่ได้สักนิดนึงเลยพ่อกลับมาแล้วเหรอมาแล้วนะสิดูทีวีอยู่เหรอเออพ่ออยากกินแตงโมไหมอ่ะไม่อ่ะพ่อไม่อยากกินไปทำการบ้านให้เสร็จไปฮะอ๋อค่ะค่ะดูสินี่คือกางเกงวอร์มโรงเรียนที่เพิ่งได้รับการปะเมื่อวานโดยดีไซเนอร์ชื่อดังชาวอิตาลีคุณฮาวอายูดูนี่นี่เป็นคอลเลกชันของฉันเซียวซีแบรนด์น้องใหม่จากเมืองจีนเธอชนะทุกคนเงียบกันก่อนนะวันนี้มีวิชาดนตรีในคาบที่3เปลี่ยนเป็นเรียนภาษาอังกฤษแทนนะเตรียมตัวด้วยอะไรกันเนี่ยเราไม่ใช่ม.6 สักหน่อยทำไมตัดชั่วโมงเรียนดนตรีเราออกไม่รู้สิเห็นบอกว่าโรงเรียนเราถือว่าช้าแล้วที่อื่นเริ่มเร็วกว่านี้อีกแบบนี้มันไม่ส่งผลดีเลยนะมันจะทำให้นักเรียนหยุดพัฒนาความสามารถหลากหลายด้านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการท่านพูดถูกค่ะเสียงน่ะได้ยินไปถึงทางเดินนู่นแล้วเธอบอกเพื่อนได้ยังว่าเรียนภาษาอังกฤษบ้างแล้วค่ะแต่ว่าคุณจะสรุปว่าในวันนี้เราจะเรียนดนตรีไม่ใช่ภาษาอังกฤษแล้วก็ครูมีเรื่องจะประกาศอาทิตย์หน้าเราจะมีการประกวดละครเวทีการประกวดจะมีขึ้นในวันศุกร์แต่ในวันพฤหัสบดีเราจะเลือกตัวแทนห้องก่อนครูขอเตือนอีกครั้งนะอย่าละเลยการเรียนเพราะเรื่องละครเวทีเด็ดขาดถ้าฉันสอบเข้ามหาลัยไม่ได้ฉันจะเปิดร้านหนังสือหน้าโรงเรียน
เบื้องหน้าขายหนังสือและอุปกรณ์การเรียนแต่ข้างหลังจะแอบทำชมรมดนตรีให้มันเดทกันนี่แล้วฉันจะยืนอยู่ตรงนั้นคอยนับเงินไปแล้วก็แอบดูเด็กๆจีบกันไปด้วยไอเดียดีจริงๆเราฉันคิดว่าเธอแก้ไขปัญหาของตัวเองก่อนไหมกับเชียงเฉินเป็นยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรอ่ะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนถ้ามีใครมายกหินไปก่อนที่มันจะกร่อนล่ะใครมากล้ายกหินไปก็ยกตัวอย่างเช่นฉันได้ยินหลี่เวยชวนเจียงเฉินเล่นเรื่องฝนฟ้าคะนองเจียงเฉินไม่เล่นหรอกเขาหญิงจะตายไปว่าไม่ได้หรอกถ้าหลี่เวยพูดจาน่ารักอ่อนหวานอ่อนหวานเจียงเฉินอาจจะยอมเล่นก็ได้ฮ้ยแล้วฉันจะทำไงดีอ่ะเธอจะทำอะไรได้เธอก็ไปชวนเขาบ้างสิเหมือนที่คนอื่นเขาทำน่ะเล่นเรื่องมนต์รักในสายฝนสู่หวนอย่าเพิ่งไปไหนนะฉันจะวิ่งไปหาเธอเองเรื่องที่จิ๊กเสี่ยวน่าจะชอบรักใสๆหัวใจสี่ดวงนักแสดงนำชายเต้าหมิงซื่อฉันเองนักแสดงนำหญิงซันใช่จิ๊กเสี่ยวเห็นแล้วย่านายอยากเป็นเต้าหมิงซื่อเหรอลินจิ้งเสี่ยวดูแกร่งกว่านายอีกนะสลับบทกันก็ได้พอใจยังมาทีมเราเหอะนะนะๆมานะทำไมฉันต้องไปด้วยก็เพราะลินจิ้งเสี่ยวอยู่ทีมเราสิหัวหน้าครับสั่งผมมาได้เลยเรายังขาดสมาชิกอีก1คนได้เฮ้ยเจียงเฉินฉันมีโอกาสดีมาให้นายแบบฟรีไม่ฉันไม่ชอบของฟรีนี่งั้นช่วยฉันหน่อยดีเข้าประเด็นเลยเถอะเราจะเล่นละครเวทีกันอืมตอนนี้มีฉันเฉินเสี่ยวซีแล้วก็หลินจิ้งเสี่ยวตอนนี้มี3คนแล้วนายเข้าใหม่คนก็จบมามั้ยกับนายเหรออืมใช่เธอด้วยเหรอเออใช่ไม่อ่ะเฮ้ยอย่าปฏิเสธเราแบบนี้ดิละครเราน่ะฟอร์มยักษ์นักแสดงก็แคสมาอย่างดีเราจะเล่นละครคลาสสิกกันนายดังแน่เลยงานเนี้ยแล้วมันเรื่องอะไรอ่ะผู้กำกับตกลงว่าเรื่องอะไรเราคือละครเรา ก็คือละครดังที่ต้องดูในฤดูร้อนองค์หญิงก็มารอเฮ้ย นี่มันผ่านมากี่ปีแล้วแล้วนี่ก็ยังดังไม่หยุดแบบคลาสสิกอะดีจังนะเฮ้ยเจงเฉินแปลว่านายมาอยู่ทีมเราเหรอเฮ้ยเดี๋ยวฉันเล่าเรื่องย่อให้ฟังนะ เฮ้ยคืองี้นะหลังจากทีมโปรดักชันของเราตรวจอย่างละเอียดแล้วเราตัดสินใจให้นายเล่นเป็นเอ๋อคังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมเขาได้เล่นเป็นเอ๋อคังอ่ะเพราะฉันจะเป็นจื่อเว้ยฉันเป็นผู้กำกับก็ต้องตามใจฉันสิก็ได้ผู้กำกับและท่าทางอ่อนหวานและสง่างามของฉันเหมาะกับบทจื่อเว้ยจะตายว่าไหมนั่นแหละต่อเลยนะเอ๋อคังจะมีบทพูดที่เป็นเอกลักษณ์จื่อเว้ยอย่าไปนะตอนนั้นแหละความรู้สึกทุกอย่างต้องมาอยู่ที่รูจมูกรู้ยังไหนลองสิฮะแบบนั้นแหละเข้าใจไหมฉันไม่อยากเล่นเอาจิงเฉินลองก่อนนะขอโทษนะจิงเฉินขอโทษที่มากวนอ่ะขอโทษจริงๆไม่ยุ่งงอนไม่ต้องมาช่วยข้าไม่ต้องมาช่วยข้าตอนนี้ข้ามองไม่เห็นแล้วดูพลังของละครเรื่องนี้สิคัง
นี่บทของเธอไม่ต้องเอามาให้ฉันอีกนี่ผู้กำกับอย่ามือมาแตะลูกพี่ฉันนี่ผู้กำกับฉันมีอะไรจะปรึกษาหน่อยอ่ะฉันมีฉากที่อยากจะเล่นน่ะมันคือฉากไหนอีกอ่ะฉากฝ่าวงล้อมวีรบุรุษช่วยหญิงงามฝ่าวงล้อมเหรอเราไม่มีตัวประกอบนะฉันวางองค์ประกอบเสร็จหมดแล้วเลือกฉากมาแล้วด้วยฉากที่เสี่ยวเยี่ยนจือกับองค์ชายห้าขี่ม้าไปในทุ่งกว้างแล้วล้มกลิ้งบนพื้นหญ้าเฮ้ยทำไมเราต้องล้มอ่ะมันไม่เห็นเท่เลยอ่ะฉันไม่เล่นด้วยหรอกเธอไปเล่นคนเดียวเลยปะไม่ต้องมายุ่งแล้วมีฉากจูบด้วยเนาะฉากนี้ก็น่าจะดีนะเฮ้ยหลินจิงเซียวคือว่าเราสองคนมาแสดงเป็นองค์ชายห้ากับเสี่ยวเยี่ยนจือกันนะดีมั้ยฉันไม่เล่นหรอกเอ้าขี่ม้าในทุ่งกว้างนะถ้าจะตายไปขี่ม้าเลยนะเราจะเอาจักรยานบนเวทีใช้ขี่แทนม้าไงดีไหมเออใช่เห็นไหมไม่เลวเลยนะแต่ฉันเป็นคนปั่นเองอ่ะกลับไปนั่งที่เลยอ้าวคานโอ้ไรหวะนี่ผู้กำกับตอนนี้เนี่ยฉันมีความมุ่งมั่นในละครของเราอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะฉันยอมทุ่มกำลัง 120% เลยอ่ะเพื่อให้มันสำเร็จแต่ฉันว่านะเรายืดเวลาฉากนั้นออกไปหน่อยได้ไหมคือฉากนั้นน่ะแบบนี้ไว้ค่อยคุยกันทีหลังนะโอเคได้เลยครูหมอลี่คะยังเจ็บข้อเท้าอยู่เหรอช่วยตรวจดูให้หน่อยได้ไหมคะเอาได้สิโอ้ยเจ็บข้อเจ็บแปลกนะดูจากอาการภายนอกมันไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วนะแต่ว่าหนูยังเจ็บอยู่เลยนะคะตอนเดินเนี่ยรู้สึกเหมือนเข็มทิ่มตลอดเวลาเลยหนูขอยาได้ไหมคะเอาแบบคราวก่อนก็ได้ค่ะถ้าเธอยังเจ็บอยู่แปลว่ายาคราวก่อนมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอ่ะเดี๋ยวครูจะลองยาตัวอื่นนะค่ะลองสองตัวนี้ก็แล้วกันนะมีอะไรครูคะหนูชื่อหลินจิ้งเสี่ยวค่ะครูรู้แล้วเขียนอยู่ในประวัติไงกลับไปที่บ้านลองตัวนี้ดูนะค่ะถ้าไม่ได้เจ็บอะไรมากก็ไม่ต้องใช้เยอะหรอกเข้าใจหรือเปล่าค่ะจริงสิคะครูนี่ค่ะนี่เสื้อของครูค่ะโอเคหนูวางตรงนี้นะคะได้หนูไปนะคะโอเคบ๊ายบายบายค่ะตอนเดินรู้สึกเหมือนเข็มทิ่มตลอดเวลาเหรอคิดว่าตัวเองเป็นนางเงือกหรือไงนี่เฉินเสี่ยวซีนี่เธอฟังฉันก่อนสิไม่ต้องมาแตะเลยดูท่าเราคงจะไม่ได้สนิทกันไม่นะสีปึกเลยตั้งหากแล้วเวลามีเรื่องอะไรฉันเล่าให้เธอฟังหมดเลยแต่เธอกลับปิดปากเงียบถ้าคืนทำแบบนี้ต่อไปฉันเลิกคบเธอซะเลยโอ้ยฉันจะเล่าให้ฟังเธอโอเคหรือยังพูดออกมาเองนะฉันเปล่าบังคับนะฉันเองก็อยากบอกเธอมากเลยล่ะวันที่มีแข่งกีฬาที่ฉันกระโดดข้ามรั้วออกไปน่ะครูคะหนูจำเป็นต้องไปค่ะเธอจะออกไปทำเรื่องที่ไม่ดีหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่แน่นอนค่ะหนูสาบานเลยกางเกงเธอขาดใส่นี่ไว้ดีกว่าอุ๊ยโรแมนติกสุดๆเลยถ้าจริงเฉินให้เสื้อฉันบ้างนะฉันจะกราบไหว้มันทุกวันเลยพอได้ยินเธอพูดแบบนี้ฉันรู้สึกเหมือนฉันบ้าผู้ชายยังไงก็ไม่รู้ว่าความรักมันก็เริ่มจากตรงนั้นนั่นแหละนี่เธอห้ามบอกใครเลยนะถ้าเธอปากสว่างอ่ะฉันจะบอกกับทั้งโรงเรียนเลยว่าเธอชอบเจียงเฉินจะตายก็ตายด้วยกันอุ๊ยก็ได้รีบท่องบทดีกว่านะเธออยากเล่นองค์หญิงกำมะลอจริงเหรอหลี่ไว้เล่นฟ้าฝนคะนองส่วนเธอจะเล่นองค์หญิงกำมะลอคนละชั้นกันเลยนะประเด็นก็คือเธอเกลี้ยกล่อมเจียงเฉินได้แล้วเหรอไม่ถ้าพวกนั้นจริงจังเราก็ต้องเอาหาเข้าไว้เป้าหมายในตลาดของเรามันไม่เหมือนกันส่วนเจียงเฉินนะถ้าเขาไม่มาทีมเราเขาก็คงไม่ไปทีมหลี่เว่ยเหมือนกันแหละไม่มีใครได้เขาไปหรอกนะฮ่า
ไม่ต้องช่วยข้าตอนนี้ข้ามองไม่เห็นแล้วข้าจะให้ท่านช่วยไปตลอดชีวิตไม่ได้ข้าเกลียดที่ข้าอ่อนแอเออคังใช่ท่านหรือไม่ไม่ใช่แล้วเจ้าเป็นใครทำไมเจ้าเสียงเหมือนเออคังเช่นนี้จะทำอะไรกับเออคังข้าตายแล้วงั้นเจ้าต้องมาเป็นเจ้าบ่าวแทนเขาฝันไปเถอะจะไปไหนก็ไปจือเว่ยข้าไม่ได้ตาบอดจือเว่ยฆ่าตัวตายจือเว่ยไม่ได้ฆ่าตัวตายยังจือเว่ยช่วยเดินเองได้ไหมเนี่ยกำลังไปอยู่นี่ไงเฮ้ยมายังไงนี่มาแล้วอะไรเล่าเลยข้ออะไรเงี้ยฮะเอาละพอแล้วเร็วข้อรีบนั่งลงทุกคนนั่งทุกคนกระตือรือร้นกันมากเลยนะแต่ที่ครูเห็นสภาพแบบนี้จะได้ขึ้นไปแสดงบนเวทีใหญ่อย่างนั้นเหรอครูคิดว่าเอาแบบนี้ก็แล้วกันนะเจิงเฉินดีเว่ยหลินจิ้งเสี่ยวเฉียวลู่หวังซงซงพวกเธอภาพลักษณ์ก็ไม่เลวผลการเรียนก็ดีครูครับภาพลักษณ์ผมเอามือลงไปพวกเธอร่วมทีมกันแล้วเตรียมการแสดงออกมาให้ดีนะส่วนที่เหลือเลือกทีมกันเองได้เลยวันพฤหัสเราจะมาคัดเลือกกันอีกทีหนึ่งนะเออคังท่านจะไปอยู่ทีมหลี่เว่ยจริงเหรอเจียงเฉินอีกเดี๋ยวเรามาประชุมแบ่งบทกันนะถ้าไม่พอใจก็มาแข่งกันสิฉันกลัวที่ไหนเล่าเดี๋ยวฉันไปนะเออคังจะทิ้งคนตาบอดอย่างข้าจริงเหรอเจ้าไม่อยากเป็นตาของข้าแล้วเหรอฉันเป็นให้เองกินไปเถอะใครจะเป็นเออคังเธอก็ไม่เห็นอยู่ดีจับตาดูพวกเขาไว้นะได้เลยจัดการให้จริง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 นี่ลูกพี่เราสามคนน่ะอยู่ทีมเดียวกันดีไหมเนี่ยมีสามคนก็เอาชนะเสือได้เราคือพี่มังกรน้องพยัคฆ์นะโถเอ้ยเสือตัวใหญ่แค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์หรอกเราไม่มีเสี่ยวเยี่ยนจือแล้วเสี่ยวเยี่ยนจือเสี่ยวเยี่ยนจือของฉันฉันนึกออกแล้วเฮ้ยเสี่ยวเยี่ยนจือรอฉันก่อนสิช่วยฉันท่องบทหน่อยได้มั้ยฉันบอกนายแล้วนะฉันไม่ใช่เสี่ยวเยี่ยนจือของนายแล้วฉันไม่มีเวลาด้วยไปเล่นกับทีมใหม่นายไปเธอหึงฉันเรื่องทีมใหม่เหรอที่ฉันรู้สึกกับเขาไม่มากเท่ากับที่ฉันชอบเธอหรอกแล้วก็สักวันเธอก็ต้องเป็นเสี่ยวเยี่ยนจือของฉันอยู่ดีลู่หยางในสองคนนี่เหมาะสมกันมากจริงๆนะอะไรเอาเฮ้ยแล้วเธอจะไปไหนเนี่ยห้องพยาบาลไปทำไมครูคะเหมือนว่าคราวก่อนหนูจะลืมหนังสือทิ้งไว้ครูเห็นหรือเปล่าคะอ๋อใช่ใช่เล่มนี้หรือเปล่าอ๋อใช่ค่ะเล่มนี้เลย คู่มือจักรวาลโดยนอร์ตันชอบเรื่องดาราศาสตร์เหรอ คือว่าครูคะ เอ้าครูหมอหลีไม่สิครูหลีทำอะไรที่นี่เนี่ยเราอยู่ห้องเดียวกันครับเธอข้อเท้าแพลงเหมือนกันเหรออ๋อเปล่าครับคือว่าผมหัวใจไม่ค่อยดีนะครับอาการค่อนข้างหนักตอนอยู่ม.ต้นเนี่ยต้องหามเข้าโรงพยาบาลตั้งหลายครั้งเลยครับครับคือว่าครูคะถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวก่อนนะคะไปก่อนนะคะหัวใจครับพิงเอ๋อมาทางนี้ทีแม่แท้ๆของเจ้ายังไม่ตายนางยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่นางท่านพ่อบอกข้าเสียว่าไม่ใช่นางพิงท่านแม่พิงไม่ดึกเลยว่ามันจะเป็นเช่นนี้เฉินเสี่ยซีมาแอบฟังกันเหรอใครจะอยากแอบฟังละครผิดศีลธรรมแบบนี้กันศีลธรรมอย่างนั้นเหรอ
ไม่รู้จักฝนฟ้าขนองเหรอโลกแคบชะมัดเลยช่างเถอะพอได้แล้วเรามาซ้อมกันเถอะผู้กำกับจะเล่นบทนี้ไม่ได้ฉันเซียวซีเป็นอะไรของนายอีกแล้วเนี่ยฉากจูบของฉันหายไปไหนแล้ววะเราคุยกันจบแล้วไม่ใช่เหรอให้การคัดเลือกจบก่อนแล้วนายจะได้เป็นองค์ชายห้าเยี่ยนจือรอนายอยู่นะใช่ฉันขอเวลาเตรียมใจหน่อยจะได้อินกับบทได้ทำตามสัญชาตญาณก็พอนะฉากนี้เป็นฉากที่ฉันโดนแทงแล้วก็กำลังจะตายแล้วฉันจะฝากเอ๋อคังให้ดูแลจินซัวซึ่งนั่นก็คือนายไม่ได้นะคุณหนูข้าไม่อยากแต่งงานไม่ต้องอินกับบทมากก็ได้ลูกพี่นายต่างหากที่อินจัดเดี๋ยวตาบอดเดี๋ยวโดนแทงอ่ะเพราะฉันแสดงดีตั้งหากแล้วใช่เลยเธอมีเจตนาแอบแฝงตั้งหากเพราะเธอไม่อยากยกเอ๋อคังให้ฉันน่ะลูกพี่จะตายอยู่แล้วยังอยากได้ฉันอ่อนแอพอเถอะนะเลิกทะเลาะกันได้แล้วจะโดนแทงอยู่นะปากไปเลยไม่เล่นเล่าแล้วแต่นายเลยแน่จริงกับมาดิมีแน่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวดิทีมบ้าอะไรเนี่ยแค่คิดว่าเจียงเฉินเล่นคู่กับหลีเว่ยมันก็ปวดไปทั้งหัวใจของฉันเลยเจียงเฉินของฉันต้องเศร้ามากแน่ๆถ้าจะขัดขืนคำสั่งก็ไม่ได้เฮ้ยไม่ได้แล้วฉันต้องช่วยเขาหน่อยพอได้แล้วนะเธอจะช่วยเขายังไงกันทีมเราจะชนะแล้วเป็นตัวแทนห้องไปแข่งแทนยังไงเล่าฉันจะคืนอิสรภาพให้เจียงเฉินขอร้องฉันไม่ดีกว่าเหรอฉันเล่นเป็นแม่เจียงเฉินนะขัดขืนคำสั่งพ่อแม่ไม่ได้อยู่แล้วการแต่งงานของเจ้าข้ากำหนดเองแต่งงานคลุมถุงชนก็ไม่แย่นะฉันชอบแบบนี้ชอบใจละสิเอ๋อคังรอข้าด้วยข้าจะช่วยท่านเองอุ้ยนั่นนายจะไปไหนซื้อหลอดไฟหลอดไฟเสียเหรอเราคิดว่าจะซื้อมากินหรือไงแบบนี้บ้านนายคงมืดแย่เลยสิไม่กลัวเหรอให้ฉันไปอยู่เป็นเพื่อนมาอยู่กับเธอน่ากลัวกว่าอ้าวนี่นี่ละครพวกนายเป็นยังไงบ้างเราแคสเอาอัวปู่ทรงเข้าทีมมาแล้วตอนนี้ลู่หยางเล่นบทจินซัวบทแก้ออกมาแล้วดีสุดๆเผลอๆอาจจะชนะทีมนายได้สบายถ้าเกิดว่าทีมนายตกรอบฉันจะยอมให้นายมาอยู่ทีมเราก็แล้วกันขอบคุณผู้กำกับแต่ไม่ดีกว่าอ้เฮ้ยคุณจะทำอะไรอ่ะผมลืมยาไว้ในรถน่ะผมต้องออกไปให้เขาเดี๋ยวผมรีบออกมานะครับเราไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปในโรงเรียนนะครับลูกผมขาดยาไม่ได้เด็ดขาดต้องกินหลังอาหารทุกมื้อด้วยถ้าช้าอาจจะเป็นเรื่องได้นะครับช่วยเห็นใจผมหน่อยเถอะไม่ได้จริงๆครับเฮ้ยแล้วทำไงดีเนี่ยทีนี้นี่นักเรียนขอถามอะไรหน่อยได้ไหมหนูรู้จักลู่หยางม.4 ห้อง8รู้จักค่ะเราอยู่ห้องเดียวกันลุงเป็นพ่อลู่หยางนะพอดีเขาลืมยาไว้ในรถลุงก็อยากจะเอาไปให้เขาเองแต่ลุงเข้าไปไม่ได้หนูช่วยเอาไปให้เขาแทนลุงจะได้หรือเปล่าได้สิคะส่งมาเลยขอบใจมากหนูไม่เป็นไรค่ะงั้นลุงไปก่อนนะสวัสดีค่ะขอบใจนะไม่เป็นไรค่ะเฮ้ยถ้าลู่หยางรู้ต้องพูดมากแน่เลยหัวใจผมไม่ค่อยดีครับเอ้ยมีปัญหามาตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะอาการค่อนข้างหนักฉันเจอพ่อนายหน้าโรงเรียนนะท่านฝากมาให้อ๋อลู่หยางแอบกินอะไรอ่ะขอชิมหน่อยดิกินหน่อยเจ้าจิ้งจกช่วยคุณหนูของเจ้าด้วยจิ้งเสียออกแรงหน่อยดินี่นายขอให้ฉันช่วยต่อบทให้ใช่ไหมยังอยากให้ช่วยอยู่ป่ะอยากดินี่เอาเลยอันไหนล่ะเนี่ยตรงเนี้ยเออข้างเหรออ๋อใช่ใช่ใช่จินสัวอย่าได้เข้าใจผิดไปนะเจ้าทั้งอ่อนหวานและสมบูรณ์แบบจะให้ข้าให้เจ้ามาเป็นเมียรองได้ยังไงคุณชายเอ๋อคังได้โปรดอย่ากล่าวเช่นนั้นถ้าหากท่านพูดแบบนั้นอีกครั้งข้าจะอายฟ้าอายดินยิ่งกว่าเดิม
ท่องไปคนเดียวเหอะคุณชายเอ๋อคังอย่าไปเจ้าค่ะข้ายอมเป็นเมียรองของท่านแล้วเอ้ยลูกพี่วันนี้ยังไม่ได้ซ้อมบทเลยอยากซ้อมอ่ะการแสดงของฉันไม่มีปัญหาหรอกการแสดงของนายสิมีปัญหาน่ะฉันก็ว่าอย่างนั้นสีหน้าตอนแสดงของฉันไม่ไหวเลยแล้วตอนพูดบทก็เหมือนอารมณ์ไม่ถึงบางทีอาจเพราะชีวิตของฉันมันต่างจากเอ้อคังละมั้งนี่กักเข้าวงการบันเทิงด้วยเหรอนักกีฬาเข้าวงการบันเทิงเยอะนะแต่ไม่ใช่ฉันหรอกเพราะว่าเป็นพี่น้องร่วมสำบานกับเธอดีกว่าเยอะช่างเรื่องนั่นเธอแต่ถ้าอยากจะซ้อมเราก็ต้องมีสถานที่นะฉันรู้จักที่นึงไปกับเธออ่ะเอ้ยนี่ระวังหน่อยสิที่นี่แหละย่าของฉันน่ะเป็นอัลไซเมอร์น่ะจำได้มั่งไม่ได้มั่งก็เลยต้องเขียนไว้คอยเตือนย่าผมกลับมาแล้วสวัสดีค่ะคุณย่าพ่อเพื่อนเสี่ยวซงนี่เองค่ะกินอะไรกันมาหรือยังอยากจะทำให้กินนะค่ะค่ะอันนี้พ่อแม่นายล่ะแม่ดูแลยายอยู่ที่เมืองอื่นน่ะส่วนพ่อนี่ซ้อมละครดีกว่าบทเธออยู่ไหนอ๋อได้สิหึเฮ้ยากครับโอ้ลูกแม่กลับมาแล้วเหรอพาเสี่ยวซงมาด้วยหรือเปล่าใช่สิทะเลาะ กับเสี่ยวซงอีกแล้วใช่ไหมอย่าบ่นเขานักเลยเสี่ยวซงเป็นเด็กดีมากเลยนะผมจะไม่ว่าเขาอีกก็ต้องไม่ว่าอยู่แล้วเป็นพ่อลูกกันไม่ใช่คนอื่นซะหน่อยถึงเขาจะไม่พูดออกมาแต่เขากังวลเรื่องนี้มากนะหลายวันก่อนตอนแกไม่กลับบ้านเขาก็รอแกติดโต๊ะอาหารตั้ง2ชั่วโมงแค่ชั่วโมงเดียวเองนะแกบังคับให้เขาว่ายน้ำเขายังเด็กอยู่เลยน่าสงสารจะตายไปเขาไม่มีเพื่อนเพื่อนร่วมรุ่นก็ไม่มีคุณย่าคะหนูเป็นเพื่อนของเสี่ยวซงค่ะเราจะแสดงละครเวทีด้วยกันนะคะจริงเหรอจริงสิคะอยู่โรงเรียนอูปัวซงเป็นคนดังนะคะใครๆก็อยากเล่นสนุกกับเขาดีเลยพวกเธอต้องสนิทกันไว้ให้มากๆนะเขาเป็นเด็กน่าสงสารมากนะค่ะดีแล้วนายไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรญาตินายเขาจำนายไม่ได้บ่อยไหมไม่บ่อยไม่เป็นไรแน่เนาะไม่เป็นไรแบบนี้ก็ดีย่าชอบกังวลกลัวว่าฉันจะทะเลาะ กับพ่อตอนนี้ท่านจำอะไรไม่ได้แล้วมีคนคอยดูแลท่านแค่นี้ก็ดีแล้วความสัมพันธ์ของนายกับพ่อไม่ค่อยดีเหรอพ่อฉันสั่งให้ฉันว่ายน้ำอย่างเดียว6ขวบฉันกลัวแต่พ่อก็ยังผลักฉันลงสระเริ่มจากทีมเยาวชนแล้วก็บังคับเข้าทีมเมืองต่อมาก็มณฑลเขาไม่สนด้วยซ้ำว่าฉันชอบไหมแล้วตอนนี้นายชอบว่ายน้ำไหมฉันก็ไม่รู้สิไม่เป็นไรนะนายก็เห็นว่าฉันทำอะไรไม่เป็นเลยแล้วก็ยังสวยใสไม่มีใครเกินทำอะไรอยู่เหรอพอเปลี่ยนหลอดไฟแล้วถึงรู้ว่าปัญหาไม่ใช่ที่หลอดนายซ่อมเป็นเหรอเรียกช่างมาดูดีกว่าไหมฉันไม่เหมือนเธอไม่ได้เรียนฟิสิกส์มาเสียเปล่าเข้าใจแล้วฉันขึ้นบ้านก่อนนะผู้หญิงตัวคนเดียวทำไมกลับบ้านดึกดื่น
ฉันไม่ได้กลับบ้านคนเดียวอูปัวซงมาส่งถึงในซอยเลยว่าไงนี่จำบทได้หมดหรือยังยังเลยมันยากจังอะเล่มนี้เหรอใช่เลยเอาขอบคุณครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับเยี่ยมเราจะเล่นดีอย่างนี้ป่ะเนี่ยทีมนี้แสดงดีมากเตรียมตัวมาดีกันด้วยทีมต่อไปเลยนะเริ่มที่ฉากแรกนะครับฉากนี้จะเป็นฉากที่จือเว่ยยอมเสี่ยงอันตรายเพื่อที่จะช่วยองค์ชายนะครับเป็นฉากที่โดนมีดแทงครับและนางก็ต้องการยกเพื่อนรักอย่างจินสัวนั่นก็คือผมนั่นเองให้เป็นภรรยารองของเอ๋อคังเอ๋อคังรับปากข้าสักข้อนะได้สิว่ามาเลยหากข้าตายไปข้าฝากจินสัวด้วยนะท่านต้องดูแลนางแทนข้าด้วยข้ารับปากเอาละครับฉากต่อไปเป็นฉากดึงมีดครับง่ายงี้เลยโอ้โหเลือดพุ่งซะด้วยก็ดีนะก็ดีคลายเครียดดีและฉากต่อไปเป็นฉากที่จือเว่ยบอกจินสัวว่าได้มั่นให้นางแล้วเจ้าบ่าวมีบ้านมีรถม้าแล้วก็ยังมีบ้านที่ปักกิ่งแถมเป็นขุนนางนะครับพี่คะว่าไงจ๊ะนี่มันอะไรกันน่ะตอนนั้นตอนที่ข้ากำลังจะตายข้าได้ฝากฝังเจ้าไว้หากข้าไม่ได้แต่งงานกับเอ๋อคังอย่างน้อยเจ้าก็ควรจะได้แต่งไม่ใช่เหรอเจ้าต้องคอยติดตามเขาไม่มีทางอย่าได้พูดเช่นนั้นเด็ดขาดข้าจะไม่แย่งคุณชายเอ๋อคังจากคุณหนูข้าจะหาคู่ของข้าเองอุ๊ยแสดงอย่างเดียวไม่ต้องไปต่อเธอเอาละพอได้แล้วจบการแสดงแล้วนะสนุกดีดีมากค่ะสักทีอะไรสนุกจะตายเอาละนักเรียนทุกคนครูรู้สึกได้ว่าพวกเธอเตรียมตัวกันมาอย่างดีเพื่อการแสดงละครแล้วก็ทีมไหนที่จะมาเป็นผู้ชนะในวันนี้ครูคิดว่าพวกเธอคงจะรู้ดีแล้วนะเจียงเฉินทีมของพวกเธอเตรียมกันมาดีมากเรื่องการแสดงก็สมจริงพวกเธอจะต้องนำความภาคภูมิใจมาให้ห้องของเราแน่ๆเลยนะเฉินเสี่ยวซีทีมพวกเธอเนี่ยตลกดีนะแต่คอนเซ็ปต์มันไม่เหมาะกับงานของโรงเรียนเราเจียงเฉินพวกเธอเตรียมตัวกันให้ดีและเอาชัยชนะกลับมาให้ห้อง8ของเรานะเก่งมากเก่งมากเก่งมากเป็นอะไรอะลูกพี่เมื่อกี้ก็หนุกดีนะสนุกอะไรกันเล่าฉันจริงจังนะลืมมันซะเหอะแสดงไม่สมบทบาทเองจะโทษใครได้แต่วันนี้ฉันทุ่มเทไปตั้งเยอะเลยดูเสื้อสิกลับบ้านไปต้องโดนแม่ตีแน่งั้นรอเดี๋ยวนะเอ้าเฮ้ยระวังหน่อยสิไม่เป็นไรลูกพี่เดี๋ยวรีบกลับมาจะรอเอ๋อคังจนยอดเขาถล่มดินฟ้าเป็นผืนเดียวกันเหรอได้รู้บทของจื่อเว่ยได้ไงที่จริงนายก็อยากมาเป็นทีมฉันใช่ไหมล่ะนี่นะนั่งสินั่งก่อนนะนั่งที่จริงนายไม่อยากไปแข่งละครเวทีใช่ไหมฉันเลยคิดว่าถ้าฉันชนะนายจะได้ไม่ต้องไปแข่งไง
แต่ไหนๆก็ชนะแล้วลองตั้งใจทำให้ดีนะชีวิตนี้ของเราจะทำแต่เรื่องที่ตัวเองชอบได้ยังไงอ่ะเอาจะไปแล้วเหรอแล้วเธอไม่ไปเหรออู๋ปวดทรงบอกให้ฉันรอเขาตรงนี้งั้นก็รอต่อไปเอาให้เธออะไรหรอเวลาเสื้อเปื้อนย่าจะใช้อันนี้ซักให้สะอาดหมดจดเลยปกติเวลาแบบนี้เขาซื้อเสื้อใหม่ให้กันไม่ใช่หรอฮะงั้นเธอรอฉันก่อนนะเฮ้ยนี่ฉันรอเล่นนะการประกวดละครเวทีครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่จะแข่งขันโฟกัสที่การแสดงครูก็เลยอยากให้คนอื่นสมัครเป็นทีมงานคอยช่วยเหลืองานเบื้องหลังหวังต้าจวงดูแลผู้อุปกรณ์ในการแสดงต่างๆเลี่ยวเฉินเฉียนค่ะเธอดูแลเรื่องไมโครโฟนเฉินเสี่ยวซีค่ะเธอช่วยอัดเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าให้หน่อยนะเปรี้ยงใช่แบบนั้นแหละโอเคแค่นี้นะนับ1ถึง3แล้วกดอัดเลยนะสามสองหนึ่งเป็นไงบ้างอะฟังหน่อยเป็นไงบ้างไม่น่าได้มันต้องเข้ากับอารมณ์ในฉากนั้นด้วยต้องมีเสียงหนักเบามันถึงจะเข้าถึงอารมณ์โอเคงั้นเธอลองทำให้มันดูสะเทือนใจกว่าเดิมสิ1 2 3เฮ้ยพอฉันว่าไม่ไหวละมั้งแบบนี้เธอลองดูหน่อยสิมานี่เป็นไงยังไม่ได้โอ้ยไม่ทำแล้วโอ้ยลองอีกทีนะไม่เอาแล้วเธอจะจริงจังไปทำไมทำไปเถอะเธอไม่เข้าใจหรอกฉันจะต้องตั้งใจทำให้ดีเขาจะได้มองเห็นว่าฉันพยายามเต็มที่เหมือนกันทำได้ทุกอย่างเพื่อความรักสินนะนะขออีกรอบนะเดี๋ยวรอบนี้ฉันทำเองมามาเต็มแล้วน่าจะต้องเปลี่ยนอีกด้านเปลี่ยนเลยมาเรียบร้อยมาเฉินเซียวซีไปหอประชุมด้วยกันมาฉันไปไม่ได้พอดีมีแข่งเอาแล้วนายมาทางนี้ทำไมฉันเอานี่มาให้เธอทำไมถึงซื้อทุกอย่างที่ฉันบอกเลยอะเตรียมพร้อมยังไงฮะพร้อมนะผมจันสวยหรือยังอะเตรียมแล้วเหรอที่สุดเลยต้องเขียนคิ้วใหม่เขียนคิ้วใหม่แต่งหน้าเสร็จยังอะบ้าเหรอที่หายแบบนี้เชื่อใจแล้วป่ะขอทางหน่อยขอทางหน่อยช้าๆนะช้าๆนะช้าโอ้ยระวังหน่อยสิเฮ้ยเป็นอะไรไหมเสี่ยวซีไม่เป็นไรหรอกว่าแต่เอาน้ำไปทำอะไรเหรอก็ครูบอกให้ดูแลอุปกรณ์เข้าฉากฝนฟ้าคะนองก็ต้องมีฝนสิแล้วนายจะเทน้ำลงบนเวทีเหรอฮะซ้อมนะทุกคนมาเตรียมตัวกันเถอะนะเอาเร็วเข้าเร่งมือกันหน่อยต่อไปตาทีมเราแล้วอ๋อนี่ฉันเฉียนฝากเล่นเสียงฟ้าร้องหน่อยนะฉันขอไปเปลี่ยนเสื้อหน่อยอุ๊ยแหมแล้วโอ้ยแล้วต้องเล่นฝั่งไหนก็รอมาแล้วเชิญรับชมการแสดงเขาบอกว่าห้องนี้ดีมากนะแต่บนฟ้าคะนองค่ะซื่อเฟิงข้าจะหนีไปกับเจ้าพิงเล่นดีมากเลยอ่ะ
ท่านแม่แบบนี้มันไม่ถูกนะท่านพ่อท่านแม่ทำไมเรื่องรักโรแมนติกต้องจบที่การเป็นพี่น้องด้วยนะ ลองอีกทีนึงนะเฮ้ยเธอจะจริงจังไปทำไมทำไปเธอไม่เข้าใจหรอกนะฉันต้องตั้งใจทำให้ดีสิเขาจะได้มองเห็นว่าฉันพยายามทำเต็มที่เหมือนกันทำรักสินนะขออีกรอบนะหรือรอบนี้ฉันทำเองเสียงมาจากไหนอะไรอ่ะในฉากนี้เหรอเฮ้ยอันนี้น่าฟังกว่าเยอะเฮ้ยอะไรเนี่ยไหนอะงงไปหมดแล้วใครอะไรเนี่ยเออฉันก็ไม่รู้อ่ะโอ้นี่มันอะไรกันแล้วเอาไงต่อยังไงเข้าไปเปิดอะไรแปลกยังไงเนี่ยเอ้ยเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยอันนี้ฉากไหนเนี่ยยังไงเนี่ยคนเด่นคนดังอีกแล้วเออติ๊กก็มีคอมเมดี้ด้วยเหรอนี่ลงๆเนาะหักมุมหักมุมให้เฉินเสี่ยวซีใส่ของตัวใหญ่เกินไปหน่อยแต่ก็คงดีกว่าใส่เสื้อเปียกทำไมถึงมาหลบนี่ล่ะเสียงเฉินเอ้าลูกพี่จบแล้วเหรออุตส่าห์รีบมาแล้วอ่ะเฉินเสี่ยวซีเธอทำขายขี้หน้ามาก许是仙女施了个魔法，变出你和我对话。这繁华世界让人应接不暇，哪里会让我停下？别管他。被怀疑被打压，静下来听心底的回答，是什么失去了心会痛，你明白呀，告诉我这是梦吧，是我的梦话，描绘未来的那个充满我爱的诗的家，梦里所有挣扎破除了牙，你在哪里微笑看我，温柔地说来吧别害怕，是我的梦话，
描绘未来的那个装满我爱的所有的家，梦里所有磨难开出了花，你在哪里微笑看我，温柔地说来吧别害怕，温柔地说来吧别害怕。